วัสดีครับในคลิปวันนี้จะเป็นบรรยากาศการชมใบไม้เปลี่ยนสีกันที่จังหวัดไอจีครับแล้วการเดินทางครั้งนี้เราเดินทางกันด้วยสายการบิน Air Asia X นะครับคนท่องการจะเยอะครับเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งช่วงท่องเที่ยวที่หลายๆคนนิยมนะฮะและสถานที่หลักๆในการเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในครั้งนี้นะอาจจะเดินทางยากนิดนึงครับอาจจะต้องต่อรถหลายต่อเราก็เลยเลือกเดินทางแบบรถเช่านะครับอะไรงั้นเดี๋ยวไปกันที่บริษัทรถเช่าเลยครับเนี่ยหลังจากเดินลงมาชั้นล่างครับก็จะเจอบริษัทเช่ารถครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่รถกันเลยครับว้าวเราได้เป็นมาสเตอร์2นะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นรถแจ๊สนะเพราะว่าจองในเว็บไซต์เป็นแจ๊สครับแต่เป็นมาสเตอร์2ก็โอเคครับเพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสำรวจรถกันนิดนึงครับว่ามีร่องรอยตรงไหนหรือเปล่านะฮะนี่ครับมีรอยเหมือนกันที่เช็คไว้ให้แล้วครับครับก็เรียนรู้วิธีการใช้งานคร่าวๆกันไปแล้วครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่แรกกันแล้วครับนั่นก็คือที่โอบาระนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พิเศษนะครับเพราะว่าที่นี่สามารถมาชมซากุระพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสีได้ในพร้อมกันครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันเลยฮะสำหรับใครที่ไม่สะดวกกับการเช่ารถนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิธีการเดินทางไว้ให้ที่ใต้คลิปครับนี่ครับพอขึ้นมาด้านบนครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับนี่ครับก็เป็นตัวอย่างต้นซากุระครับสำหรับการเลือกมาชมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2 อย่างไม่ได้พีคพร้อมกันนะครับเนี่ยตอนนี้เป็นใบไม้เป็นสีพีคนะครับแต่ก็จะเห็นว่าซากุระเริ่มร่วงแล้วครับเพราะนั้นก็คงต้องเลือกครับว่าอยากจะมาชมอะไรแต่ส่วนตัวผมก็แนะนําให้มาชมใบไม้เป็นสีมากกว่าครับส่วนซากุระก็ถือว่าได้วิวที่แปลกใหม่นะฮะถ้าใครอยากจะมาหามุมถ่ายรูปพิเศษครับก็มาที่นี่กันได้ครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับเช็คแล้วอยู่ที่13องศาครับความเย็นกําลังดีเลยฮะอากาศเย็นแบบนี้ก็สามารถเที่ยวชมใบไม้เป็นสีกันได้แบบง่ายๆครับเอาล่ะเดี๋ยวไปข้างในกันต่อนะฮะนี่ครับพอเดินเข้ามาด้านในครับดูเหมือนพื้นที่ตอนนี้เขาจะปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะชมใบไม้เป็นสีได้อยู่แค่ตรงนี้ครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจจะมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โอบาระนะครับก็จะมีหลายจุดนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดนี้นะครับเมื่อกี้เราจะไปกันที่วัดไซวันจิฮะอันนี้ก็จริงๆสามารถเดินไปได้ครับระยะทางก็ประมาณสัก1กิโลได้ครับจากจุดตรงนี้นะฮะในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะก็จะมีการจัดงานกันด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารครับมาเปิดบูธกันด้านล่างจากด้านบนนะครับเราลงมาด้านล่างบริเวณที่เป็นที่จอดรถนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวครับตรงนี้ก็จะได้ดูทั้งใบไม้เป็นสีแล้วก็ต้นซากุระเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางเดินด้านล่างนะครับด้วยสภาพอากาศที่ในวันนี้อาจจะไม่เป็นใจนะครับทําให้ความสวยงามอาจจะดูน้อยลงไปนิดนึงแต่ถ้าวันไหนอากาศดีก็อยากจะแนะนําให้มาเที่ยวกันครับโดยรวมนะครับก็เหมาะกับคนที่อยากจะได้รูปวิวแปลกใหม่ที่มีทั้งซากุระแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ในรูปเดียวกันเอาไปเช็คอินอวดเพื่อนๆก็ได้อยู่ครับ
ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการมาเที่ยวที่โอบาราพาร์คนะครับอาจจะไม่ได้ไปหลายจุดนะครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เราจะเดินทางไปต่อกันที่อิวายาโดพาร์คกันแล้วครับตอนนี้เรามาถึงที่สวนอิวายาโดกันแล้วนะครับจะดูเหมือนวันนี้เขาจะปิดครับจะเห็นบรรยากาศอยู่แค่นิดหน่อยตรงบริเวณที่เป็นร้านอาหารครับแต่ไหนๆมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศที่ร้านอาหารครับตอนที่เขาจัดไฟนะฮะก่อนที่เราจะไปหาอะไรทานกันต่อในเมืองครับนี่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่ร้านนี้ร้านเดียวครับที่เขามีการเปิดไฟนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเที่ยวกันแบบชิวๆสบายๆกันก่อนนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจังหวัดไอจีครับนั่นก็คือที่โคลังเคนั่นเองฮะงั้นเดี๋ยววันนี้กลับไปเช็คอินที่โรงแรมกันก่อนครับแล้วก็ให้ชมบรรยากาศในโรงแรมนะฮะก่อนที่จะมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับเรามาถึงโรงแรมของเราในคืนแรกกันแล้วนะครับก็คือโรงแรมโตโยต้าพลาซ่าโฮเทลครับเป็นห้องเล็กๆนะครับเนี่ยจริงๆเป็นเตียงขนาดนอนคนเดียวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำครับห้องน้ำในตัวเนี่ยก็เป็นห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสำหรับโรงแรมนี้นะครับห้องตกคืนละประมาณ 2,000 บาทครับก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ครบนะฮะห้องแบบเล็กๆครับเอาละครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราคงจะไปหาอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อครับลงมาด้านล่างครับโรงแรมนี้เขาก็มีบริการอาหารนะฮะอันนี้คือเมนูของทางร้านนะครับซึ่งก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าโรงแรมด้วยนะฮะก็คือซื้อคูปองครับราคา900เยนสามารถกินอาหารในราคา 1,200 เยนได้เลยครับอันนี้แล้วก็เมนูที่เราสั่งนะครับก็คือตัวสเต็กเนื้อครับแต่ถ้าสเต็กเนื้อเนี่ยต้องเพิ่มอีก500เยนครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมนูแรกของพี่เอ๋มาแล้วครับเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อย่างนะครับดูน่ากินมากเมนูนี้เพิ่มอีกแค่300เยนเท่านั้นเองครับในเซตนะฮะมีน้ำซุปให้ด้วยครับแล้วก็มีไข่ดิบนะฮะอีก1ฟองครับเมนูผมมาแล้วนะครับเป็นเมนูสเต็กเนื้อครับคลิปให้ดูนะครับดูลายเนื้อครับมาชิมเนื้อกันครับว่าจะนุ่มขนาดไหนนะฮะหอมนะฮะโอเคเลยครับราคานี้โอ้โหถือว่าคุ้มมากเลยนะครับสำหรับในคืนนี้คงต้องลากันเท่านี้ก่อนนะครับขอเวลาพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่ในพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันแต่เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เราอยู่กันที่โคลังเคครับอีกหนึ่งจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิตของจังหวัดไอจีครับตอนนี้เวลาประมาณ 5:30 นะครับและที่เราต้องเดินทางกันมาแต่เช้าก็เพราะแบบนี้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะฮะขนาดว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับ
รถก็มาค่อนข้างจะเยอะแล้วฮะคาดว่าที่จอดรถเนี่ยน่าจะเต็มก่อน 7:00 นนะครับสำหรับที่จอดรถที่โคลงเคนะครับจะมี2จุดใหญ่ๆครับถ้าจุดแรกเนี่ยที่ผมมาจอดเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าครับแต่ถ้าที่นี่เต็มนะฮะก็จะเลยเข้าไปด้านหน้าอีกนิดนึงครับค่าจอดรถ 1,000 เยนนะครับในช่วงที่รอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเดินสำรวจบริเวณรอบๆนี้กันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิวบริเวณที่จอดรถนะครับเช้านี้หมอกค่อนข้างจะเยอะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะฮะแต่วันนี้ตามพยากรณ์อากาศนะครับบอกว่าจะเป็นวันที่แดดดีครับวันนี้ก็เลยอาจจะเป็นอีก1วันนะครับที่คนญี่ปุ่นออกมาเที่ยวเยอะเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารครับเช้านี้ยังไม่เปิดนะฮะดูแล้วน่าจะเปิดช่วงประมาณสัก 8:00 น 9:00 นนะครับก่อนที่จะมาที่นี่นะฮะตอนแรกก็เลือกอยู่2ที่ครับว่าจะไปที่อาโอมูริหรือว่าจะมาที่โคลังเคนี่ดีสุดท้ายก็เลือกที่นี่ครับเพราะว่ามีหลายๆจุดนะฮะที่ว่ายังไม่เคยไปเหมือนกันอย่างที่เมื่อวานเราไปครับเป็นที่โซนโอบาระก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมยังไม่เคยเห็นนะก็คือมีทั้งซากุระแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีในที่เดียวกันแล้วก็จากที่เห็นครับดูแล้วน่าจะไม่ผิดหวังนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเลือกเนี่ยค่อนข้างจะดีครับในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาครับเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับเช้านี้หมอกยังค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอช่วงสายๆหน่อยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเดินสำรวจกันไปก่อนครับเพราะว่าถ้ารอให้สายกว่านี้เนี่ยคนน่าจะเยอะเลยตอนนี้เนี่ยกำลังเดินสบายครับเช้านี้อุณหภูมิ10องศานะครับสำหรับการแต่งตัวในช่วงนี้ก็อาจจะมีเสื้อโค้ทสัก1ตัวครับแล้วก็มีเสื้อชั้นในอีกสักตัวนึงก็ได้อยู่ครับตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวแรกกันแล้วนะครับที่เรามาจะเห็นในโพสการ์ดนะครับก็คือเป็นบริเวณสะพานสีแดงครับแล้วก็พาดผ่านไปอีกด้านนึงที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำโทโมเอะครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปกันเลยครับพอพระอาทิตย์ขึ้นคนก็เริ่มเยอะแล้วครับจากตรงนี้นะครับสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้อีกนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับหลังจากเราข้ามสะพานมานะครับก็จะเจออุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีครับสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับถ้าใครไม่ได้เช่ารถก็อาจจะต้องนั่งรถไฟครับจากสถานีนาโกย่านะครับมาที่เมืองโตโยต้าแล้วหลังจากนั้นก็นั่งรถบัสต่อมาครับแต่รถบัสเนี่ยอาจจะต้องดูรอบหน่อยครับเพราะบางทีอาจจะรอบเต็มฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือการขับรถมาครับเพราะว่าถ้าขับรถมาเนี่ยเราจะได้ไปชมหลายๆจุดด้วยนะบริเวณรอบๆอย่างที่โอบาระก็เช่นกันครับสามารถขับรถไปได้จริงๆสามารถแพลนให้ไปในวันเดียวกันก็ได้นะครับอย่างช่วงเช้าอาจจะมาที่นี่แล้วต่อที่โอบาระในช่วงบ่ายครับอย่างนี้ก็พอได้อยู่ครับถ้าขับรถนะฮะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของที่นี่นะครับถ้าใครจำได้นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผมทำคลิปไว้ครับว่าวิธีการมาดูช่วงที่ดีที่สุดในการชมใบไม้เปลี่ยนสีดูยังไงนะครับก็สามารถไปดูในคลิปนั้นได้ครับตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วครับที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับก็คือจุดที่ด้านล่างเห็นเป็นแม่น้ำโทโมเอะนะฮะและด้านบนก็จะเป็นเห็นใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ด้านบนครับตอนนี้เดินเข้ามาด้านในประมาณ200เมตรนะครับก็จะเจออีกจุดหนึ่งที่ตรงนี้จะเป็นโซนขายอาหารนะครับแต่จะไม่เยอะเท่ากับด้านหน้านะครับที่เขาแนะนำรู้สึกจะเป็นพวกไส้กรอกครับด้านหน้าจะมีโชว์ลิงด้วยนะครับเราเจอร้านที่น่าสนใจครับเป็นร้านเกาลัดนะฮะราคา540เยนครับมาลองดูครับนะอันนี้มีให้ชิมด้วยนะครับเดี๋ยวลองชิมมาดูครับหวานมาก
นี่ยมีการชั่งให้ดูด้วยนะครับไอ้เด็กเออนี่ครับได้มาแล้วครับ540เยนครับลูกใหญ่มากนะฮะได้มาประมาณสัก 7-8 ลูกครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันต่อนะครับนี่ฮะก็จะเห็นหลายๆร้านนะครับบนต่อแถวยาวเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านโอเด้งครับราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ400ถึง600เยนครับลูกใหญ่แล้วก็หวานมากครับเดินต่อเข้ามาด้านในประมาณ100เมตรนะครับก็จะเป็นโซนที่เขาขายคุกของที่ระลึกครับจากจุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินต่อขึ้นไปด้านบนครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนกันแล้วนะครับก็จะเจอกับอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะจากจุดด้านล่างครับเราขึ้นมาที่ด้านบนกันแล้วนะครับด้านบนเนี่ยถึงจะมีใบไม้เปลี่ยนสีไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามองลงไปครับเราจะเห็นวิวแบบนี้ครับก็เหมาะกับการที่เราจะถ่ายลงไปด้านล่างครับให้เห็นใบไม้เป็นสีด้านล่างเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อกันที่วัดนะครับด้านที่อยู่ด้านบนที่ในช่วงกลางคืนครับก็จะมีการจัดไลท์อัพที่นี่กันด้วยครับวิวเวลาที่เรามองกลับลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ด้านบนกันครับก็จะเป็นโซนที่เขามาต่อแถวขอพรกันครับสำหรับในโซนด้านบนก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างเลยฮะแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่จะเดินเที่ยวกันต่อนะครับจากด้านบนนะฮะเราเดินต่อมาที่ด้านล่างครับเพราะว่าด้านบนอาจจะเป็นไฮไลท์ในช่วงกลางคืนซะมากกว่าครับที่เขาจะมีไลท์อัพนั้นเดี๋ยวเราจะมาจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดสะพานที่2นะครับที่เมื่อกี้เราอยู่สะพานก่อนหน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสะพานหนึ่งที่เขานิยมมาถ่ายรูปกันครับนี่ฮะตอนนี้เรามาถึงแล้วครับตรงจุดนี้อาจจะคนไม่เยอะเท่ากับจุดแรกนะครับเพราะตรงนู้นเนี่ยเขาจะเป็นสะพานสีแดงครับเวลาถ่ายรูปก็เลยจะสวยกว่าตรงบริเวณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดครับที่มาที่นี่แล้วยังไงก็ต้องมาถ่ายรูปที่นี่กันด้วยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งของสะพานนะครับก็จะเป็นจุดจอดรถอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครมาสายหน่อยก็อาจจะต้องมาจอดที่จุดตรงนี้ครับที่ดูแล้วก็น่าจะเต็มแล้วนะฮะหลังจากนี้อาจจะต้องจอดไกลขึ้นอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจกันต่อครับตอนนี้10โมงเช้าครับพอเริ่มสายหน่อยคนก็เริ่มเยอะเลยครับตอนนี้เรากลับมาที่โซนร้านอาหารนะครับมารอต่อแถวซื้อไส้กรอกครับตอนนี้แถวยาวมากครับนี่เท่าที่ดูนะครับก็จะมีอยู่2ร้านครับที่คนเยอะนะหนึ่งก็คือร้านไส้กรอกครับแล้วก็ร้านตรงข้ามนะก็จะเป็นเหมือนเป็นหมูย่างครับน่าจะเป็นหมูย่างก็จะเห็นหลายๆคนครับซื้ออยู่2ร้านนี้นะ
ได้มาแล้วครับเลือกมา2แบบครับคือแบบชีสแล้วก็แบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาจะ300เยนถ้าเป็นแบบมีชีสเนี่ยจะเพิ่มอีก50เยนครับอันนี้เดี๋ยวลองชิมแบบธรรมดากันก่อนนะครับถ้าพูดถึงรสชาตินะครับไม่ได้มีความพิเศษนะครับคล้ายๆกับที่เราซื้อในร้านลอสันหรือเซเว่นนะครับแต่พอมากินที่นี่มันจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับทำให้เพิ่มรสชาติความอร่อยได้อีกเท่าตัวเลยครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับเพื่อไปถ่ายอีกสภาพบรรยากาศนึงครับเพราะในช่วงเช้ายังไม่ค่อยมีแดดนะครับเดี๋ยวถ้ากลับไปตอนนี้ก็จะเริ่มมีแดดแล้วก็จะได้วิวอีกแบบนึงครับเดี๋ยวไปกันเลยครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสำหรับการมาท่องเที่ยวที่โคลองเทนะครับก็สมกับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดไอจีเลยครับหลังจากนี้เราจะเอารถเช่าไปคืนนะครับแล้วก็อาจจะหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆบริเวณโรงแรมนะครับก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อครับจะอิ่มอร่อยกับข้าวหน้าเนื้อที่ร้านเลดล็อกกันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาต่ออีก1จุดไฮไลท์สำหรับการชมไม้ไม้เป็นสีของนาโกย่ากันต่อนะครับนั่นก็คือที่เมโจพาร์คครับสำหรับส่วนสาธารณะเมโจพาร์คนะครับถ้าใครที่มาที่ปราสาทนาโกย่าน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับเพราะส่วนนี้เขาอยู่ด้านหลังครับพูดง่ายๆว่าถ้านั่งรถไฟนะครับรถไฟใต้ดินเนี่ยก็ต่อมาอีก1สถานีครับก็จะมาลงที่เมโจพาร์คได้เลยครับหลังจากเดินมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเดินไปต่อเนี่ยก็จะเจอกับปราสาทนาโกย่ากันแล้วครับ
จากที่เราไปชมใบไม้เปลี่ยนสีกันเมื่อช่วงเช้ากันมานะครับพอมาเห็นที่นี่ก็เลยอาจจะดูกร่อยลงไปนิดนึงครับเพราะว่าไปเห็นกันแบบอลังการกันไปแล้วนะฮะแต่ไหนๆเรากลับมานาโกย่าแล้วก็ต้องมาดูไฮไลท์ของเขาสักหน่อยครับบรรยากาศของสวนเมโจพาร์คก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปถ่ายบรรยากาศที่หน้าปราสาทให้ชมกันต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณสวนดอกไม้นะฮะที่อยู่ใจกลางของสวนครับนอกจากเมโจพาร์คแล้วในปราสาทนาโกย่าก็มีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับถ้าใครมาเนี่ยก็ลองแพลนครับเข้าไปชมกันได้ครับค่าเข้ารู้สึกจะอีกประมาณ500เยนครับสำหรับที่ปราสาทนาโกย่านะครับสำหรับในทริปการชมใบไม้เปลี่ยนสีก็คงจะมีเท่านี้ครับเพราะว่าหลังจากนี้เราคงจะให้เวลากับการช้อปปิ้งกันแล้วนะครับถ้าถามผมนะครับสำหรับโคลังเคเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องมาครับห้ามพลาดส่วนโอบาระคงต้องหาจังหวะดีๆครับจังหวะที่มีทั้งใบไม้เป็นสีแล้วก็ซากุระบานพร้อมกันเนี่ยจริงๆอย่างช่วงที่ผมมานี่ก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าไปเจอวันที่เขาฝนตกครับก็เลยอาจจะทำให้ถ่ายมาออกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้กันก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ